เขาบอกว่าในช่วงโควิดที่ผ่านมาเนี่ยหลายคนส่วนใหญ่เลยล่ะน่าจะเกือบพูดได้ว่าทุกคนได้รับผลกระทบกันหมดถึงขนาดว่าไม่มีรายได้กันเลยแต่ว่าสำหรับคุณดาวมยุรีเขาส่วนกระแสจ้ะเพราะเขาบอกว่ามีคนมาอุปถัมภ์อุ้มชูจริงเหรอคือฉันนะคืออย่างนี้เอางี้ก่อนเนาะเพราะว่าพี่ดาวเป็นคนที่สายบุญปฏิบัติธรรมสวดมนต์ศีล5ทุกๆคืนมาประมาณ 5-6 ปีแล้วสิ่งหนึ่งที่ไม่เคยทิ้งเลยก็คือบุญเราสะสมมาพอวันนึงเนี่ยบุญเราถึงหรือเราไม่ต้องไปเรียกร้องช่วงเกิดโควิดช่วงแรกๆเนี่ยก็ยังไม่มานะช่วงเดือนแรกยังไม่มามาไปปลายละเราไม่รู้สึกว่าเราจะอยู่ยังไงโควิดคงจะไม่เกิดคงอยู่ไม่นานตอนนั้นคิดตอนแรกๆตอนแรกคงไม่คิดแล้วแต่ด้วยความที่ก็ไม่ได้ตื่นตกกระหนกอะไรเพราะว่าตัวเองรู้สึกว่าเรามาสายธรรมเราจะตกน้ำก็ไม่ไหม้ตกไม่ไหลอะไรอย่างเงี้ยมันมีความรู้สึกอย่างนั้นว่ามันเรารอดแหละอยู่ๆก็มีผู้ใหญ่ใจดีเข้ามาช่วยเหลือเราเรื่องการงานการเงินอะไรอย่างเงี้ยมาโดยที่แบบเป็นไปได้เนาะอะไรอย่างเงี้ยอันนี้นี่แปลว่ามาอุปถัมภ์ในลักษณะยังไงก็คุยค่ะมาขอดูแลเราลักษณะแบบนี้ไหมล่ะก็คุยประมาณนั้นแต่ช่วยเหลืออะไรอย่างเงี้ยค่ะมันพูดง่ายๆก็คือเป็นการอุปถัมภ์ที่แบบทำให้โลกของเราเป็นสีชมพูด้วยเพราะว่าก็นิดนึงด้วยความว่าโอเคถ้ามีสิ่งดีๆเป็นความรักแบบที่เขาให้สิ่งดีเราเป็นผู้ใหญ่เราก็รักนะแต่ว่ามันเป็นความรักอันนี้เป็นความรักที่แบบเขาอยู่แบบส่วนตัวได้ไหมเป็นว่าส่วนตัวที่ไม่เมื่อก่อนคบกับใครมายุรีก็ต้องลงรูปบอกคนนั้นบอกคนนี้แล้วก็มีใต้ผ้าหวานแหววมันรู้สึกว่ามันเป็นอาถรรพ์สำหรับเราค่ะน้องอันเหมือนกับเวลาเราเปิดเมื่อไหร่ปุ๊บมันก็จะเปิดไม่ทันจบพังก็เลยก็พอพังจบไม่พอแล้วมันก็ทำให้เราสึกว่ามันไปไม่รอดแล้วทุกคนก็เอาอีกละคงถึงกับว่าเราบ้าผู้ชายบ้าอย่างนั้นบ้าอย่างนี้เราซ้ำเราเปลี่ยนบ่อยอะไรพวกนี้ใช่ด้วยความที่เราเป็นคนที่คุยกับใครแล้วก็จะลงรูปอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดว่ามันจะต้องอะไรพอมาตอนหลังพอเรามาสายธรรมก็เนี่ยสายธรรมสอนให้เรานิ่งปล่อยวางแล้วก็ไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากทุกอย่างเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปมันไม่ใช่ของเราเราเกิดมาก็ตัวคนเดียวจิตมาอาศัยร่างนี้เกิดเท่านั้นก็เลยทำให้เราแบบเราก็ปล่อยวางได้ไม่ต้องไปยึดติดอะไรมากมายทำทุกวันนี้เวลานี้ให้มีความสุขแต่กลับดีสะสมบุญใช่ค่ะคือพอเราไม่ได้ออกมาเปิดต่อหน้าสื่อใช่ค่ะกลับเป็นความรักที่ดีอย่างนั้นใช่ไหมมันกลับเป็นอะไรที่ดีสำหรับเราเพราะว่าเราก็เคยดูดวงมาแล้วว่าคุณเปิดเผยเรื่องความรักไม่ได้อ๋อเหรอจริงขนาดหมอรักยังบอกเลยความรักเป็นดวงราศีเป็นดวงเขาเรียกว่าอะไรดวงดาวแตกอะเรื่องความรักอะมันเป็นอย่างนั้นจริงๆเมื่อก่อนเนี่ยอุ้ยมีเรื่องราวของตัวเองเนี่ยจะพูดให้ทุกคนฟังหมดเลย everything พอมานะวันนี้เรามานั่งคิดพอเราพูดไปมากๆก็ไม่ดีก็เหมือนที่บอกว่าสายธรรมสอนให้เรานิ่งอยู่ของเราให้มีความสุขก็พออะไรอย่างเงี้ยแล้วไม่ต้องไปอะไรกับใครมากมายมันสอนให้เราแบบนั้นจริงๆ